วันนี้นะคะจะพามาดูค่ะ5อันดับเพลงฮิตนะคะที่คนไทยค่ะชอบหรือนิยมมากที่สุดประจำปีนี้ค่ะก็อันนี้นะคะเป็นข้อมูลนะคะจากลงทุนแมนนะคะก็เขาเอามาให้ดูนะคะแค่5อันดับนะ5อันดับเพลงฮิตที่สุดในปีนี้ค่ะจาก3ค่ายที่มีการสตรีมมิ่งนะคะแน่นอนค่ะว่ามีเพลงของสาวๆ Blackpink อยู่ในนั้นนะคะแอดก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะดูว่าBlackpink นั้นอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะแล้วก็เพลงอื่นๆเนี่ยมีเพลงไหนบ้างที่คนไทยชอบฟังนะคะก็มาดูที่ Spotify ก่อนค่ะเพลงแรกนะคะที่นิยมค่ะก็คือ Senorita นะคะของ Shawn Mendes นะคะอันนี้อันดับที่1เลยค่ะอันดับที่2ค่ะเป็น Sunflower นะคะอันนี้เป็นเพลง Spider-Man นะคะเป็นอินโทรของ Spider-Man ค่ะอันดับที่3นะคะเป็นเพลงภาวนาของ Miyu ค่ะและอันดับที่4นะคะ Kill This Love ของสาวๆ Blackpink ค่ะแล้วก็อันดับที่5นะคะเจ็บจนพอค่ะของแว่นใหญ่นะคะส่วนมาดูของ Apple Music บ้างค่ะก็อันดับที่1นะคะคนไทยชอบฟังค่ะ Sunflower นะคะแล้วก็อันดับที่2ค่ะ Solo ของ Jennie Blackpink นะคะแล้วก็อันดับที่3ค่ะKill This Love นะคะของสาวๆ Blackpink นั่นเองค่ะและอันดับที่4นะคะซ่อนกลิ่นนะคะของปามี่ค่ะและก็อันดับที่5นะคะ Thank You Next นะคะของ Ariana Grande ค่ะแล้วมาดูฝั่งฝ้าของจุ๊กส์นะคะจุ๊กส์นี่อันดับที่1นะคะคนไทยชอบฟังมากที่สุดก็คือทารารัตน์นะคะอันดับที่2ค่ะนอกจากชื่อฉันนะคะอันดับที่3ค่ะเจ็บจนพอนะคะอันดับที่4ค่ะลาลาลอยนะคะของ The Toy ค่ะและอันดับที่5ค่ะซ่อนกลิ่นนะคะของปามี่ค่ะก็เป็น5อันดับนะคะเขาจัดมาแค่5อันดับนะไม่ถึง10นะเอาเป็นว่าก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะก็มีเพลงของสาวๆ Blackpink นะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวไทยนะคะติดท็อป5กับเขาด้วยนะคะส่วนเพลงนะคะนี่ค่ะเขาเขียนว่าเพลงที่มีคนนะคะเปิดมากที่สุดในวันที่24ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วค่ะรู้ไหมคะว่าเพลงอะไรนั่นก็คือเพลงAll I Want For Christmas Is You ค่ะของ Mariah Carey นะคะซึ่งเป็นเพลงค่ะที่มีคนฟังมากที่สุดใน1วันนะคะบน Spotify ค่ะสูงถึง 10.8 ล้านครั้งทั่วโลกนะคะโอ้โหเยอะมากๆจริงๆค่ะก็นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวันคริสต์มาสใครๆก็ต้องเปิดเพลงนี้นะคะเพลงนี้นี่ได้ยินมาโอ้โหหลาย10ปีแล้วนะเหมือนกันนะค่ะก็เป็นอัปเดตนะคะของทางลงทุนแมนค่ะเขาเอามาทำสกู๊ปข่าวนะคะแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้นะคะฟังง่ายๆเข้าใจเนาะแบ็คพิงก็ติด1ใน5กับเขาด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้นะคะถ้าเขามีอะไรขึ้นไว้ใหม่ๆเดี๋ยวแอดเอามาเล่าให้ฟังอีกค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า